สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณร้านเจเปิ้ลยำแซ่บพิกัดก็อยู่ในฟู้ดเซ็นเตอร์ชั้น G โอบายนะครับที่ร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนี่นะครับหอยแครงหมูยอโอ้ดูน้ำยำครับที่นี่น้ำยำจะปรุงสำเร็จมาเลยนี่ก็เป็นมือยำนะครับยิ้มหน่อยตอนนี้กำลังทำเมนูอะไรครับยำมาม่าใช่ค่ะเป็นเมนูแนะนำของร้านก็ต้องมีแต่มีเรื่องไยำมาม่านี้เมนูเท่าไหร่ครับ60 บาทเท่านั้นนะครับถึงจะขายในห้างก็ราคาไม่ได้ชาร์จเนาะไม่ชาร์จนี่นะครับยำมาม่า60 บาทมือยำไม่ต้องเขินนะทำตามสบายโอ้โหนี่นะครับ60 บาทเครื่องแน่นๆเลยไม่เป็นไรจ้ะใส่ไปแล้วนี่ก็เป็นโฉมหน้าเจเปิ้ลเจ้าของร้านนะครับน้ำยำนี่จะปรุงจากที่บ้านมาเลยเหรอครับปั่นที่นี่ค่ะวันต่อวันค่ะอ๋อมาทำที่นี่เลยหน้าร้านเลยอันนี้จะทำเมนูอะไรครับยำมาม่าอีกจานยำมาม่าจะเป็นเมนูที่ขายดีค่ะครับส่วนมากร้านยำทุกที่เนาะยำมาม่านี้จะออกดีเป็นเมนูที่ราคาประหยัดแล้วก็อิ่มแล้วก็ที่นี่ให้ปริมาณไม่ธรรมดาครับทีนี้มุมมันอาจจะน้อยไปนิดนะต้องขออภัยนะครับแล้ววัตถุดิบนี่คือจะมาตั้งแต่เช้านะครับพอดีมันติดปัญหาอุบัติเหตุนิดหน่อยก็เลยวัตถุดิบของร้านเจเปิ้ลเนี่ยจะหมดแล้วมีเติมอีกรอบ2ครับขายตั้งแต่ห้างเปิดนะครับ10 โมงเป็นต้นไปเนาะปิดอีกทีนึงก็3ทุ่มนะครับนี่ก็เป็นอีก1คนมากินธุรกิจเยอะด้วยนะครับมีทั้งกล้วยทอดเอ้ยไม่ใช่กล้วยปิ้งก็มีนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะไปถ่ายชมหมดเลยนะครับนี่โอ้โหน้ำยำน้ำยำเท่าไหร่สุดยอดเลยอะใครต้องการรสเด็ดๆนี่มาได้เลยไม่ผิดทางครับแฟชั่นไอแลนด์ชั้น G อยู่ในเขาเรียกฟู้ดเซ็นเตอร์ Power Buy นะครับคือไม่อยากจะเสียงดังครับพอดีวันนี้บ้านนอกเข้ากรุงครั้งแรกนี่จะมาไปก่อนนี่เติมให้นะคะเอายำมาม่าค่ะอันนี้กับบ้านค่ะแยกน้ำยำไหมไม่แยกค่ะยำได้ให้ดูสีน้ำยำครับสุดยอดมากนี่เติมของแล้วครับรอบที่เท่าไหร่ครับเนี่ยรอบ2ใช่ไหมนี่เป็นเวลา3:15แล้วครับโอ้โหจะมาตั้งแต่10 โมงครับอย่างที่บอกอุบัติเหตุรอเลยคือรถซื้อมา3 เดือนแบตเตอรี่ไฟหมดเลยต้องวิ่งมาที่ศูนย์เช็คครับพอไปเช็คที่ศูนย์สรุปแบตยังดีงอแงมาร้านเราสงสัยแม่ยานางงอแงครับนี่โล่งแล้วคือ60 บาทนี่ไม่ได้มาเล่นๆนะครับโอ้โหมีพิเศษอะไรมั้ยครับเหมือนกันทุกแกงค่ะราคาเดียวอ๋อราคาเดียวหมดเลยไม่มีคือสั่งพิเศษก็ไม่มีเนาะเนี่ยทานค้างเพิ่มได้อ๋อเดี๋ยวให้ดูแบบนี่โอ้รู้แล้วเครื่องแน่นๆเลยครับอันนี้คือราคาปกติที่ร้านครับนี่คือ60บาทนะแล้วก็เดี๋ยวให้ดูวัตถุดิบครับขอบ
เต้าหู้อันนี้คือเมนูอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดย่างเห็ดลวกค่ะเห็ดย่างได้ค่ะแล้วแต่ลูกค้าอ๋อคือสั่งยำได้ด้วยหูยอของอะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่จังนี่สยามโอ้โหนี่นะครับที่นี่ก็จะมีขายน้ำพริกด้วยโอ้โหผักแน่นๆกันเลยทีเดียวโทษนะครับนี่ก็เป็นท็อปปิ้งต่างๆของเมนูน้ำพริกนี่นะครับอย่างนี้ชุดเท่าไหร่เอ่ย60บาททานบ่อยไหมครับไม่บ่อยนานๆทีโอ้โหเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถึงจะขายในห้างก็ราคาดีครับแล้วก็ปริมาณนี่แน่นๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของเจเปิ้ลนะครับเป็นกล้วยปิ้งนี่สวัสดีค่ะมีกล้วยปิ้งแล้วก็ข้าวเหนียวปิ้งนะคะข้าวเหนียวปิ้งก็มีนะครับ10บาทเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายทุกอย่างเกือบทุกอย่างนี่กล้วยปิ้งชุดละ40ถ้าเป็นแฟนซีชุดละ50ข้าวเหนียวปิ้ง10บาทราคาก็ปกติทั่วไปนะครับกล้วยเชื่อมก็มีกล้วยเชื่อมมันเชื่อมนะครับอันนี้อะไรนะเป็นสาเกค่ะสาเกครับเนี่ยโอ้โหมาดูครับโอ้ทำได้หน้าตาน่ารับประทานมากนี่ก็เป็นนี่ครับมีมะพร้าวค่ะลูกชิ้นลูกตาลโอ้โหคือไม่ได้เป็นน้ำจิ้มธรรมดานะครับสร้างอาชีพได้เลยค่ะรวยรุ่นหนึ่งประกันรายได้ครับพี่ถ้าใครสนใจแนะนำให้ได้เพราะว่าตอนนี้ยอดขายอยู่ตอนนี้อยู่แสนห้าต่อเดือนอีกหนึ่งยำมาม่าครับเมนูยอดฮิตวันหนึ่งเท่าไหร่นะสองลังนี่นะครับแค่ยำมาม่านี่ก็ยำกันรสชาติก็เหมือนกันหมดแล้วเพราะว่าน้ำยำเราทำมาแล้วอ๋อครับเราก็เพิ่มให้เขาได้แต่ว่าในน้ำยำก็คือคุณไปแล้วบางสีน้ำยำขนาดนี้เอาเผ็ดเพิ่มอีกนะผมเห็นทีแรกนี่คือสะดุดตาสีน้ำยำมากเลยเป็นอีกหนึ่งร้านที่อัธยาศัยดีนะครับนี่นะเครื่อง60บาทอ่ะเครื่องแน่นๆนะครับหายากนะครับเนี่ยสีน้ำยำบอกได้เลยว่ายังมีคนเอาเผ็ดเพิ่มอีกนะเราจะติดรสจัดเลยแหละนี่เป็นสูตรของที่ร้านอันนี้คืออะไรครับเป็นสูตรร้านสั่งทำเป็นสูตรลับอีกยังไม่มีขายนี่นะครับทีเด็ดเลยอยากรู้ว่าเด็ดยังไงมาที่แฟชั่นไอแลนด์ครับชั้นจีฟู้ดเซ็นเตอร์อยู่ใน Power Buy เลยครับซึ่งตอนผมเดินมาที่แรกเนี่ยผมว่าเอ๊ะ Power Buy ที่ไหนมีฟู้ดเซ็นเตอร์ด้วยเนาะที่นี่มีครับแล้วก็มีโซนอาหารหลายโซนมากเลยด้านหน้านี่เขาจัดงานอยู่ใช่ไหมนี่กับบ้านค่ะนี่ค่ะยำมาม่ามาอีกหนึ่งแล้วครับวันนี้คงได้ชมในยำมาม่านะขอน้ำปลาน้อยนะเพราะว่าผมมาช้าด้วยครับเรื่องนี่
อนาคตนี่จะมีน้ำยำขายไหมครับมีตอนนี้ขายยังตอนนี้มี2สูตรแต่ยังไม่ได้ขายใช่ไหมตอนนี้บางครั้งก็คือถ้าขายออกไปแล้วลูกค้ามันต้องทำส่งต้องใช้วันต่อวันเราก็จะไม่ค่อยแนะนำลูกค้าเท่านั้นแนะนำเป็นลูกค้าเรียนเองอ๋อมาคือมาสามารถมาเรียนสูตรได้คุณเปิ้ลรับสอนนะครับเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรทิ้งไว้ให้เป็นการแบ่งปันครับพี่แบ่งปันอาชีพมากครับก็ไม่ได้เรียกแพงนะครับประมาณ 250,000 ก็พอใช่ค่ะนิดเดียวรอเล่นนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณเปิ้ลยังไงก็ไปคุยกันเอาเองเนาะเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปนะครับติดต่อได้ตลอดน้ำพริกที่นี่ก็จะมีหลากหลายนะครับนี่มีน้ำพริกตาแดงน้ำพริกแมงดาน้ำพริกกะปิอันนั้นคือน้ำพริกอะไรนะครับแจ่วปลาอ๋อแจ่วนะครับโอ้โหแล้วก็มีนี่ปลาร้าอันนี้ปลาทูปลาย่างอันนี้มีอันนี้เขาเรียกอะไรนะกะทิสายบัวครับแล้วก็ผักเป็นผักบุฟเฟ่จะทานอะไรก็หยิบเอาเลยครับเมนูเมนูน้ำพริกที่นี่ก็ขายดีนะครับนี่60บาท60บาทนะครับผักเลือกได้เลยนี่ปลาทูครึ่งตัวนะครับครึ่งตัวไซส์ใหญ่แล้วก็มีหมูยอไก่ยอเป็นไก่ยอครับที่นี่ท่านโทษครับที่นี่จะเป็นเมนไก่ยอทั้งนั้นเนาะอิสลามทานได้ครับแล้วก็จะมีไข่ชะอมน่าทานมากเป็นอีกหนึ่งไอเดียทำมาหากินที่ก็ได้เลยครับขายทุกอย่างที่ขวางหน้าคุณเส้นนี้เท่าไหร่ครับ60คุณเส้นก็60บาทนะครับใช้งานสดไม่สดกันโอ้โหน้ำยำเป็นน้ำยำที่ดูเหมือนจะรสจัดนะครับแต่ผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะเอาสีขู่ไว้ก่อนทำออกมาได้น่าสนใจมากครับน้ำยำที่นี่เป็นคนที่รสมือถูกปากเลยครับนี่นะครับปกตินี่จะออกมาคุมทุกวันไหมครับทุกวันครับอ๋อแต่ประจำหน้าร้านก็คือให้เด็กประจำหน้าร้านเนาะอ๋อคือให้เด็กมาแค่เป็นผู้ช่วยนี่นะครับใครอยากจะมาชิมมาทานมาคุยมาเลยนะครับได้หมดนี่ครับศูนย์อาหารตรงนี้ไม่ต้องแลกคูปองนะครับใช้เงินสดมาทานได้เลยอ
อันนี้การันตีได้เลยครับคืออย่างที่บอกกับสีน้ำยำนี้ถูกใจมากน้ำยำสวยก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับนี่ลูกค้าเดินมานี่สะดุดกลึกแล้วก็จะปรุงสดๆวันต่อวันด้วยนะครับถ้ามุมเห็นไม่ค่อยถนัดก็ขออภัยนะครับเนื้อที่มันจำกัดแต่เข้าไปถ่ายในครัวก็ใช้ที่นะครับตัวผมก็เล็กเล็กนี่ก็เป็นเมนูยำมาม่าของร้านจิ๊ปเปิ้ลนะครับแล้วก็นี่เลยแนะนำครับกล้วยปิ้งที่นี่อร่อยมากปกติผมไม่ควรไม่ชอบทานกล้วยปิ้งนะแต่ที่นี่เขาจะอบควันเทียนด้วยนะครับหอมมากแล้วก็น้ำจิ้มไม่หวานมากก็จะใส่เป็นเขาเรียกอะไรนะลูกจากหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับอร่อยเดี๋ยวจะลองชิมยำมาม่าหน่อยนะครับอดใจไม่ไหวสีน้ำยำที่นี่น่าสนใจมากน้ำยำจัดจ้านมากเลยครับโคตรแซ่บจริงครับอันนี้คือยำอะไรครับอันนี้ยำหอยนางรมยำหอยนางรมอ๋อเป็นกึ่งสูตรโบราณกึ่งสมัยใหม่โอ้ยยำยำบอกเลยว่าแซ่บแน่นอนครับวันนี้ยอมแพ้กัน1วันน้ำหอยนางรมนี้เท่าไหร่ครับอันนี้80 80บาทแต่น้ำพริกเผาแล้วก็น้ำยำสูตรร้านเดี๋ยวขอชมเน้นๆหน่อยครับอันนี้กับบ้านโอ้โหนี่ครับสุดยอดอ
นี่ครับยำขนมจีนแต่ก็ยังเป็นเมนูเส้นเหมือนเดิมพวกเกาเหลาอะไรก็มีใช่ไหมนี่นะครับแต่ลูกค้าที่นี่มีเส้นครับจะทานแต่เส้นล้วนน้ำยำปั่นกันใหม่ๆสดๆวันต่อวันก็โอเคครับให้คุณเปิ้ลฝากร้านหน่อยจริงค่ะยังไงถ้าแวะมาก็แวะมาชิมได้นะคะร้านของเราอยู่บูธเซ็นเตอร์ค่ะสาขาเซ็นทรัลลำปางนะคะมันอยู่เองทุกวันค่ะสนใจธุรกิจสอบถาม